ความหมายเดียวกันแต่พูดกันคนละอย่างไทยพูดเจลบกของพูดเจลโคกบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษพูดภาษาของแต่หลายคนนึกว่าพูดภาษาเขมรสวัสดีครับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของเขมรผ่านมาหลายตอนผู้ที่ฟังแล้วไม่ใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดนะครับบางคนพูดให้ฟังก็เข้าใจทันทีแต่บางคนก็จนปัญญาพูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจหลายคนที่เข้ามาโพสต์มีทั้งคนไทยคนเขมรความคิดมีหลากหลายแบบผมรับฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นใจในความไม่รู้เรื่องของเขาโดยเฉพาะคนเขมรเล่าให้ฟังอย่างไรก็ไม่เข้าใจในสมัยเขมรแดงเอาคนที่มีความรู้ไปทรมานและสังหารยกตัวอย่างนายเกรงเงียผู้ที่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์เขมรถูกทหารแดงจับไปแล้วบอกให้แก้ไขข้อความในหนังสือที่เขาเขียนเมื่อเขาไม่แก้ไขก็ถูกจับไปทรมานที่คุกตวนเสลงคุกนี้ผมเข้าไปดูแล้วทุกห้องเห็นเครื่องมือทรมานหลายอย่างไม่น่าเชื่อว่าคนเขมรจะฆ่าคนเผ่าพันธุ์เดียวกันมีผู้เสียชีวิตถึง3ล้านคนที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องคำว่าขอมคำนี้ผมไม่สงสัยเพราะเข้าใจแล้วสมัยสุโขทัยพูดถึงคนที่อยู่ทางใต้ว่าขอมคำนี้มาจากคำว่ากรอมไม่ใช่กรมนะครับเป็นคำพูดถึงโดยรวมว่าผู้ที่อยู่ในดินแดนข้างล่างซึ่งมีทั้งชาวขอมมอนกุยไทยลาวคำว่ากรอมกร่อนเสียงเป็นขอมเหมือนกราบกร่อนเสียงเป็นขาคำว่ากราบหรือไหว้คนลาวทุกวันนี้ออกเสียงเป็นขาผมส่งรูปมาให้ดูด้วยคำว่าสงกรานต์เป็นสังขารกระจัดกระจายเป็นขจัดขจายพยัญชนะควบกรอเป็นขอเหมือนกันคำที่กร่อนเสียงมีมากกว่านี้เช่นปราเป็นผาโปรดเป็นโผดปราสาทสร้างโดยขอมก็ต้องบันทึกเป็นภาษาขอมไม่มีความจำเป็นต้องบันทึกเป็นภาษาเขมรการบันทึกเป็นภาษาเขมรเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในโลกถ้าพูดว่าพม่าสร้างเจดีย์เสร็จแล้วก็บันทึกการสร้างเป็นภาษามอญญี่ปุ่นสร้างวัดเสร็จแล้วก็บันทึกการสร้างเป็นภาษาเกาหลีเวียดนามสร้างวัดเสร็จแล้วก็บันทึกการสร้างเป็นภาษาไทยพูดแบบนี้จะต้องมีความสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในไทยบอกว่าปราสาทสร้างโดยขอมเสร็จแล้วก็บันทึกการสร้างเป็นภาษาเขมรทำไมจึงไม่มีใครสงสัยคำตอบเดียวคือแยกคำว่าขอมกับเขมรไม่ออกวันนี้ผมจะพาไปดูเมืองโบราณเมืองท่าในสมัยก่อนคือเมืองโอแก้วที่แปลว่าคลองแก้วเป็นเมืองท่าระหว่างการเดินทางจากอินเดียไปจีนต้องมีเมืองท่าเมืองท่าแห่งแรกคือเมืองวิชัยเมื่อก่อนเป็นเมืองจามชาวอินเดียนับถือฮินดูนับถือพระศิวะเดินทางมาค้าขายแต่งงานกับชาวพื้นเมืองเลยสร้างปราสาทจามเป็นปราสาททำด้วยอิฐไม่นิยมสร้างด้วยหินทรายผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียมีพราหมณ์มาด้วยจึงสามารถสร้างจารึกสันสกฤตได้พราหมณ์ใช้ภาษาสันสกฤตไม่ได้ใช้ภาษาบาลีนะครับสมัยต่อมาจึงมีเมืองท่าเกิดขึ้นใหม่เพื่อค้าขายกับอาณาจักรศรีวิชัยด้วยอาณาจักรศรีวิชัยแผ่อาณาเขตไปถึงชวาเมืองหลวงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีภาพนี้เป็นรูปสลักพระวิษณุที่มีอายุตั้งแต่คริสตวรรษที่6หรือ7ถูกพบในเมืองโอแก้วปัจจุบันถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เวียดนามเมืองโอแก้วเวียดนามเรียกออกแอลตั้งอยู่ในจังหวัดอันยางทางตอนใต้ของเวียดนามในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในอดีตมักจะใช้หลักฐานเอกสารจากบันทึกของชาวจีนที่เดินทางมากับคณะทูตราวพุทธศตวรรษที่8ถึง9กล่าวถึงบ้านเมืองเรียกว่าฟูนันที่มาจากคำว่าพนมหรือภูเขานี่คือภูเขาที่เมืองโอแก้วภูเขาเรียกว่าพนมที่คนจีนออกเสียงว่าฟูนันแสดงว่าในสมัยนี้อิทธิพลภาษาของมาถึงเมืองนี้แล้วสมัยนี้ชาวเขมรยังเป็นแรงงานอยู่นะครับส่วนเวียดนามยังไม่เข้ามาเมืองนี้จึงมีหลายชนชาติทั้งเขมรมาเลย์อินโดอาณาจักรฟูนันรับเอาวัฒนธรรมฮินดูจากอินเดีย
จากตำนานเรื่องพราหมณ์กวนธัญญาชาวอินเดียมาแต่งงานกับพระนางหลิวเย่มาใช้ในสังคมและเป็นชนชาติที่ชาวเขมรนับเป็นบรรพบุรุษของตนต่อมาอาณาจักรแห่งนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเจละราวพุทธศตวรรษที่11จากนั้นอาณาจักรฟูนันก็สูญหายไปเนื่องจากได้เกิดมีอาณาจักรขอมขึ้นมาแทนเมืองหลวงฟูนันคือวยาธปุระเป็นเมืองโบราณที่มีอารยธรรมฟูนันปัจจุบันคืออำเภอบาพนมในจังหวัดเปรยแวงประเทศกัมพูชาบาพนมเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเปรยแวงทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาเนินเขารอบเมืองเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดเปรยแวงในภาษาขอมบาหมายถึงบรรพบุรุษและพนมแปลว่าเนินเขาเมื่อรวมกันแล้วเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเนินเขาแห่งบรรพบุรุษบริเวณนี้เป็นบ้านเกิดของชาวเขมรคำจารึกบนวัดจันทร์ซึ่งเป็นวัดก่อนนครวัดที่ตีนเขาประมาณปีค.ศ.629เชื่อมโยงบาพนมกับพระศิวะและเรียกที่นี่ว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ขอให้จำบทความตอนนี้ว่าถิ่นเกิดของชาวเขมรอยู่ที่บาพนมเปรยแวงส่วนถิ่นเกิดของกษัตริย์ขอมอยู่ที่อีสานใต้อยู่ที่พิมายต่อมาได้ขยายอาณาจักรไปที่เมืองพระนครวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องต่อไปให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ